วัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่บริเวณซอยสุขุมวิท39นะครับเดินผ่านมาก็จะชวนเพื่อนๆนะครับมาดูทัศนียภาพนะครับบริเวณย่านนี้เขาเรียกว่าย่านพร้อมพงษ์ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์สำหรับย่านพร้อมพงษ์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยรู้จักเลยนะผมจะรู้จักก็เป็นเอกมัยนะครับเป็นพระขนงสมัยก่อนที่ BTS จะมาวิ่งเนี่ยพร้อมพงษ์เนี่ยแทบจะนึกไม่ออกเลยนะครับว่าอยู่ตรงจุดไหนของสุขุมวิทแต่พอมามีรถไฟฟ้า BTS นะครับมาวิ่งได้สักพักหนึ่งก็ทำให้พื้นที่แถวนี้มีความเจริญนะครับเมื่อสมัยก่อนก็จะเป็นตึกเก่าๆนะซึ่งตอนนี้เพื่อนๆก็จะเห็นอยู่นะครับเป็นตึกแถวเก่าๆครับแล้วก็มันก็กำลังเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการก่อสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้จากในคลิปวิดีโอนี้นะครับมีการสร้างขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็รื้อเจ้าตึกแถวเก่าๆเนี่ยก็ค่อยๆหายไปนะครับก็มีคอนโดขึ้นมานะคอนโดแล้วก็บ้านห้างสำนักงานต่างๆนะครับรวมถึงศูนย์การค้านะตรงนี้ก็มีศูนย์การค้านะครับที่มาเปิดไม่นานก็มีศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมแล้วก็เอ็มควอเทลนอกนั้นก็ยังมีอย่างอื่นอีกผมก็ไม่รู้จักมากเท่าไหร่นะแวะดูทุเรียนสักหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้รู้จักเท่าไหร่นะครับแต่ระยะหลังเนี่ยหลังจากมีรถไฟฟ้า BTS เนี่ยเขามาวิ่งนะผ่านไปได้ระยะหนึ่งนะครับก็เริ่มมีศูนย์การค้าเริ่มมีคอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็มีร้านที่ได้มาตรฐานเนี่ยมากมายเลยเข้ามาแทนตึกแถวทำให้บรรยากาศทัศนียภาพบริเวณย่านพร้อมพงษ์นี่ก็เปลี่ยนไปนะครับจากในอดีตสมัยยุคก่อนเนี่ยตรงแถวๆนี้ก็เรียกว่าย่านเขตห่างเมืองหน่อยเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นท้องนาเขามีนะครับเป็นท้องนาเป็นบ้านเก่าๆซึ่งไม่ค่อยมีผู้คนก็รู้จักเท่าไหร่หรอกนะครับคล้ายๆกับพระขนงอย่างนั้นแหละแต่มาประวัติระยะหลังนี่ก็มีความเจริญแล้วก็มากขึ้นบริเวณแถว BTS เนี่ยเขาก็ยังมีการผ่อนผันให้แผงลอยหามเร่แผงลอยนี่มีการจำหน่ายสินค้าได้อยู่นะครับเพราะช่วงนี้มีโควิดด้วยรู้สึกว่าจะยืดออกไปจริงๆเขาก็มีนะครับกำหนดเวลาเหมือนกันนะสำหรับหามเร่แผงลอยนี่ก็น่าเห็นใจนะครับมีคนเราทำมาหากินนะก็ค่อยๆผ่อนผันกันไปนะค่อยๆไปดีเขาอาศัยต่อกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยเปลี่ยนแปลงกันไปก็กำหนดจุดกันไปนะจุดไหนที่ผ่อนผันกันได้จุดไหนที่ขายได้แล้วมันไม่ดูเกะกะนะครับก็จับพื้นที่กันไปนะตรงไหนที่มันดูไม่เหมาะนะครับก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดนะครับไม่งั้นปล่อยปละเลยมันในอดีตนี่มันก็เลอะไปหมดนะครับมันก็เลอะไปหมดต้องเป็นที่เป็นทางแต่สมัยก่อนนี้นะครับนึกจะตั้งตรงไหนก็ตั้งนะเรียกว่าตั้งจนคนไม่มีที่เดินนะครับคนเดินไม่มีที่เดินเบียดกันไปเบียดกันมาบางคนเขาก็ไม่ได้ซื้อของอย่างเดียวนะบางคนเขาก็ต้องการไปทำงานนะเขาก็ต้องผ่านจุดนั้นตลอดหรือจะให้เขาไปเดินบนถนนเนี่ยก็เป็นอันตรายนะสมัยก่อนนี้ทางเท้าเนี่ยเป็นที่ขายของนะครับไม่ใช่ที่ของคนเดินเลยนะคนที่ต้องไปเดินรถเฉียวไม่ไหวมันก็ควรเปลี่ยนแปลงกันได้แล้วนะก็บนไปอีกแล้วนะจริงๆก็ไม่อยากจะพูดแล้วนะครับก็เดินไปนะเดินไปตรงนี้ก็เป็นห้างดีมโพเรียมนะเป็นห้างเรียกว่าห้างดังตรงนี้เลยตรงแถวย่านพร้อมพงษ์
ันนี้ก็เตรียมไว้สำหรับหน้าฝนก็ฝนไม่ตกแล้วครับผมเข้าไปดูสักหน่อยนะฝนตกก็เดินไปทางนี้นะเดินมาแล้วก็มาเรียกแท็กซี่แท็กซี่ไปไหนก็บอกเขาไปเลยไปเลยบอกเขาไปหมดแล้วนะอย่างขออย่างเดียวอย่าไปบอกเขาว่าจะไปพร้อมพงแล้วกันก็เดินดูนะครับเดินชมตามทางเท้าแล้วก็ดูบรรยากาศที่มันเปลี่ยนไปมากเลยสำหรับย่านพร้อมพงนี่ตรง BTS พร้อมพงเดี๋ยวผมนะครับพาเดินไปนะเดินไปด้านหน้านะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนสาธารณะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับผมมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีนกพิราบอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวนี้โอ้โหเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้มีนกพิราบเยอะเลยเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนกพิราบเยอะมากตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอุทยานเบญจสิริยังไม่เจอนะยังไม่เจอมันต้องอยู่สักจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดินไปก่อนยังไม่เจอนกพิราบก็เป็นสวนสาธารณะที่ผู้คนก็มาวิ่งออกกำลังกายกันได้นะมาพักผ่อนนั่งดูวิวสวยๆนะวิวแถวนี้ก็มองดูเพลินๆนะครับเย็นๆก็ดีนะนะเจอละเจอนกพิราบละเดี๋ยวมันต้องอยู่แถวนี้ละโอ้โหจะเห็นละฮะเห็นละนี่เป็นไงดูซะก่อนนะครับดูนกกันก่อนนะเด็กคนนี้เขาก็นะผมเจอเรื่อยนะเด็กเนี่ยเขาเจอนกไม่ได้เขาต้องไล่เขาต้องเนี่ยต้องเป็นที่สนุกของเขาอะนะเขาต้องไปห้ามเขาไม่ค่อยได้หรอกเขาจะต้องไล่นกของเขาผมเจอมาถ่ายทีไรเจอเด็กไล่นกทุกทีนะครับเขาชอบให้นกมันบินเขาไม่ชอบสิ่งอะไรที่มันอยู่นิ่งๆอะเขาชอบให้มันเคลื่อนตัวเปลี่ยนไปนะฮะจากพื้นที่ตึกแถวธรรมดาก็กลับกลายเป็นห้างใหญ่นะตึกสูงๆก็ความเจริญก็เข้ามานะครับสู่ย่านนะ BTS พร้อมพงก็เป็นย่านชุมชนเก่านะครับตรงนี้นะแล้วก็มีตึกแถวนะครับสังเกตว่าบางทีก็จะเห็นตึกแถวเก่าๆอยู่ที่ผมผ่านมาบางช่วงปัจจุบันก็เริ่มโดนแทนที่ด้วยนะครับตึกใหม่ๆนะตึกที่ทันสมัยแล้วก็ห้างศูนย์การค้าที่เข้ามาให้เกิดความเจริญนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะเห็นแรกก็อาจจะอยู่แถวประตูน้ำนะสยามหลังๆก็เขาก็คืบคลานมานะครับมาสู่เรียกว่าชานเมืองมากขึ้นก็นำมาฝากกันนะครับย่านพร้อมพงกับ BTS พร้อมพงขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม
ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ